الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الحمد لله المتفرد بتصريف الأحوال للتفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا وأصلي وأسلم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم صدق الله تبارك وتعالى وصدق رسوله الأمين ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติรักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นผมค่อยขอย้ำเตือนตัวกับผมเองตลอดจนท่านพี่น้องทั้งหลายให้มาสู่การตักวาหรือยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆการตักวานั้นจะเป็นเกราะที่จะคอยปกป้องเราทั้งหลายอีกทั้งเป็นเสบียงที่จะนำพาเราทั้งหลายไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาริตตักวาพวกทั้งหลายจงสั่งสมเสบียงให้มากๆและเสบียงที่ดีนั้นก็คือการตักวาก็คือการยำเกรงในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามท่านพี่น้องครับเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกคนต่างคาดหวังสิ่งที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีทั้งหลายที่เรานั้นได้กระทำต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราไม่แน่ใจเหลือเกินว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยเพียงใดแน่นอนเหลือเกินครับในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาย่อมทำสิ่งที่เป็นเรื่องอามันอิบาดะห์ให้ประณีตให้สมกับที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เพื่อที่จะคาดหวังว่าอามันอิบาดะห์ของเราเมื่อทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดเพราะว่าในอัลกุรอานพูดไว้อย่างชัดเจนว่าวะมาคอลัตุนจินนวยอินซะอิลลาลิยะบุดูนอัลเลาะห์บอกว่าเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายนั้นมีเป้าหมายก็คือมาสู่การอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นมนุษย์สิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของเขาก็คือจะต้องมุ่งไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอิบาดะห์จึงเป็นสิ่งที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของมุสลิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามุสลิมไม่ทำอิบาดะห์เรียกว่าระหว่างเขากับอัลเลาะห์ก็คือขาดลงนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญแต่ที่จะพูดถึงก็คือแล้วเราจะทำอิบาดะห์อย่างไรเพื่อที่จะให้อิบาดะห์นั้นได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเรียกว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างทีเดียวที่จะหยิบยกมาพูดกับท่านพี่น้องในเรื่องของเงื่อนไขที่จะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นโดยรวมแล้วก็มีเงื่อนไข3ประการซึ่งอุลามะนั้นได้ถ่ายทอดมาจากอัลกุรอานถ่ายทอดมาจากสิ่งที่เป็นคำสอนผ่านหะดีษนั่นเองเงื่อนไข3ประการที่ว่านั่นก็คือเงื่อนไขอันที่1อัลอีมานบิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเรานั้นจะต้องมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมคนที่เป็นกาเฟรจะมาทำอิบาดะห์ในรูปแบบเหมือนเราก็ตามแต่ไม่ได้มีอีหม่านก็ไม่เป็นผลกับเขานี่คือเงื่อนไขข้อที่1เงื่อนไขข้อที่2คืออัลอิคลาสฟินนียะหมายถึงมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์นั้นไปโดยมีเจตนาที่บริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเงื่อนไขข้อที่2
และเงื่อนไขข้อที่3คืออัลอิตติบาลิซุนนะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการปฏิบัติตามรูปแบบหรือแนวทางที่มีมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับ3องค์ประกอบนี้จะเป็นส่วนที่จะทำให้อิบาดะห์ของเรานั้นได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจว่าองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่จำเป็นเรียกว่าบางคนมีเจตนาดีอย่างเดียวมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจตนาดีก็ไม่เป็นผลหรือบางคนปฏิบัติตามแนวทางของที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติทำอย่างดีแต่ไม่มีความอิคลาสอามันอิบาดะห์นั้นก็ไม่เป็นผลเหมือนกันนี่คือสิ่งที่จะต้องการให้เรานั้นได้ทราบว่าเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดที่เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้อิบาดะห์ของเราได้รับการตอบรับนั้นจะต้องสอดประสานกันทั้ง3ประการและจะต้องศึกษาในรายละเอียดของมันด้วยประการสำคัญอันหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องในแง่ของอิคลาสในการปฏิบัติอิบาดะห์กอละบาดุสลับคนในยุคสลับบางท่านเขาบอกว่าอินนาอิบาดะตัลลอฮ์ลาตะกูมูวะลาตัสตะกีมูอิลลาบิลอิคลาสิละบอกว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นจะไม่อาจดำรงขึ้นได้จะไม่อาจอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงได้นอกจากจะต้องมีอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วยังได้บอกว่าฟัลอิคลาสฮุวะฮะกีกะตุลอิบาดะห์ถือว่าเป็นอิคลาสนั้นถือว่าเป็นแก่นแท้ฮักกีกอตุดีนวัลอิบาดะเป็นแก่นแท้ของการอิบาดะเป็นแก่นแท้ของศาสนาวะลุบุลอิบาดะรวมถึงเป็นมันสมองของอิบาดะวะชาร์ตุกอบูลิลอามันเป็นเงื่อนไขที่การงานนั้นจะได้รับการตอบรับวะฮัวบิมันซิลติลอัลอาซัสลิลบุญญานเทียบเท่ากับเป็นสถานะของโครงสร้างอาคารวะบิมันซิลติลรูฮิลยัสัดและก็เทียบเท่าเหมือนกับเป็นวิญญาณของเรือนร่างนี่คือความอิคลาสเพราะฉะนั้นนี่คือคำที่อุลามะเขาได้ถ่ายทอดให้เราได้รับรู้ว่าอิบาดะห์นั้นจะได้รับการตอบรับหนึ่งในนั้นก็คือเงื่อนไขของความมีอิคลาสนั่นเองท่านพี่น้องครับเรื่องอิคลาสปรากฏอยู่ในอัลกุรอานหลากหลายอายะห์ทีเดียวหนึ่งในนั้นที่เราทราบกันดีก็คือที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อัลบะยีนะห์วะมาอุมิรูอิลลาลิยะอ์บุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นไม่ได้ถูกสั่งใช้เพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่อให้อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่มุคลิซีนะละฮุดดีนเรียกว่าทำอย่างบริสุทธิ์ใจตามหลักการเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งที่ทุกอิบาดะห์ถ้าขาดความอิคลาสเท่ากับว่างานนั้นถือเป็นโมฆะทันทีเหมือนกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเรื่องราวของบุคคลหนึ่งที่แม้จะมีพฤติกรรมการกระทำของเขาที่ดีในสายตาของผู้คนแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงในวันอาคิเราะห์กับล้มเหลวในอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามันกานะยูรีดุลฮายาตดุนยาวะซีนะตะฮานูวัฟฟีอิไลฮิมอะมาละฮุมฟีฮาวะฮุมฟีฮาลายุบคอซูนอัลลอฮ์บอกว่าคนที่มีความต้องการมีความปรารถนาชีวิตแห่งดุนยาและความเพลิดเพลินของดุนยาอัลลอฮ์บอกหนูวัฟฟีอีไลฮิมอามาละฮุมฟีฮาอัลลอฮ์บอกเราจะให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามการงานของพวกเขาที่ได้กระทําในหน้าดุนยานั้นวะฮุมฟีฮาลายุบคอซูนอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกริดรอนสิทธิใดๆทั้งสิ้นเรียกว่าทําในเรื่องของดุนยาหวังอะไรในเรื่องของดุนยาก็จะได้ตามนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อูลาอิกัลลซีนะไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะห์อิลลันนารแต่พวกเขาเหล่านั้นเมื่อไปถึงในวันอาคิเราะห์แล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนอกจากอิลลันนารได้ไฟนรกกลับไปวะฮาบิตะมาซะนาอูฟีฮาวะบาติลุมมากานูยะอ์มะลูนรวมถึงสิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยก็จะเรียกว่าเสียหายหมดวะบาติลุมมากานูยะอ์มะลูนรวมถึงสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นโมฆะโดยทั้งสิ้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเขาในโลกของอาคิเราะห์ท่านพี่น้องครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของความสำคัญของการมีอิคลาส
แต่บางทีพอเราโฟกัสไปที่อิคลาสอย่างเดียวเราไม่ได้โฟกัสไปที่รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นอิตติบะลิซุนนะติรอซูลิลลาห์ก็พังทลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอุลามาจึงกำหนดเงื่อนไขว่าเมื่ออีมานเมื่อมีอิคลาสก็ต้องมีอิตติบะมีการปฏิบัติตามสอดคล้องกันไปด้วยการศึกษาในเรื่องนี้อุลามาได้ให้คำแนะนำว่าเวลาที่เรามีความอิคลาสในการปฏิบัติอิบาดะห์แล้วเราต้องมีการทำรูปแบบสอดคล้องกับที่นบีทำด้วยอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญเหมือนกันแล้วเราจะเข้าถึงยังไงที่เป็นรูปแบบที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามาก็ได้ให้แนวคิดเหมือนกันบอกว่าอัลอิตติบะลิซุนนะติรอซูลิลลาห์อันตะกูนะมุวาฟะกะฮ์ฟีซิตตะติอุมูรินเขาบอกว่าการที่จะปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะต้องเรียกว่าทำให้สอดคล้องกับ6ประการนั่นหมายถึงอิบาดะห์ของเราอันตะกูนัลอิบาดะห์มุวาฟะกะฮ์ฟีกัยฟียะติฮาวะอะดะดิฮาวะซะบะบิฮาวะยินซิฮาวะมะกานิฮาวะซะมานิฮาแปลว่าอิบาดะห์นั้นเมื่อทำไปแล้วจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบวิธีการกัยฟียะวะอะดะดิฮาจำนวนของมันสอดคล้องกับอะดะดิฮาวะซะบะบิฮาสอดคล้องกับมีเหตุปัจจัยนะหนึ่งคืออะไรครับมีรูปแบบวิธีการแปลว่านบีทำแบบใดมีวิธีการอย่างไรศึกษาแล้วเราทำตามนั้นมีจำนวนถูกกำหนดจำนวนเอาไว้อย่างเช่นการละหมาดจำนวน3รอกอาต4รอกอาต2รอกอาตเราก็ทำตามจำนวนนั้นไม่บกพร่องไม่เกินนะครับมีสาเหตุของมันเช่นสาเหตุจะละหมาดเนี่ยตะวันคอยหรือสาเหตุจะละหมาดจนาซะห์เมื่อมีมัยยิตเกิดขึ้นมีจนาซะห์เกิดขึ้นมีจันทรุปราคาเกิดขึ้นเราทำเพราะมีสาเหตุเกิดขึ้นนะครับต่อมาซะมานิฮาวะมักกานิฮาเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่เวลาอย่างเช่นจะถือศีลอดก็ต้องมีการกำหนดการเข้าการออกของเดือนใช่ไหมมีเรื่องฮัจญ์ก็มีเรื่องของเดือนที่เป็นเดือนเข้าสู่พิธีการฮัจญ์นะครับนี่คือเรื่องของเวลาเวลาที่จะเข้าสู่การละหมาดมีเรื่องของเวลาสถานที่เวลาที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ต้องมีสถานที่โดยเฉพาะอย่างเช่นการตอวาฟบัยติลลาห์ก็ต้องตอวาฟที่บัยติลลาห์การไปมะเบียดที่มีนาก็ต้องที่มีนาการไปวูกูฟก็ต้องวูกูฟที่อารอฟะห์เรียกว่ามีพื้นที่จำกัดนะครับนี่คือเรื่องราวของมันหรือแม้แต่กระทั่งอิบาดะห์จะต้องตรงกับชนิดของมันเช่นอิบาดะห์เรื่องการละหมาดกับการถือศีลอดเนี่ยมันต่างชนิดกันเวลาที่เราขาดถือศีลอดเราต้องชดใช้อาจจะด้วยกับการที่บวชชดใช้หรือบางคนไม่สามารถบวชได้ก็ออกฟิดยะห์จ่ายข้าวไปแต่สำหรับการละหมาดเราจะทำรูปแบบเหมือนกับการถือศีลอดไม่ได้เพราะการถือศีลอดนั้นรูปแบบอย่างหนึ่งละหมาดก็อีกแบบหนึ่งเมื่อเราขาดละหมาดเราจะออกข้าวเหมือนกับการถือศีลอดอันนี้ทำไม่ได้เพราะมันคนละยินส์คนละชนิดคนละประเภทกันเพราะฉะนั้นนี่คือองค์รวมที่เราต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องอิบาดะห์มันไม่ใช่มีแค่เฉพาะอัลอิคลาสไม่ใช่มีเฉพาะแค่เรื่องของการตามซุนนะห์อย่างเดียวแต่ทั้งสองนั้นจะต้องอยู่ร่วมกับการอีหม่านศรัทธาท่านพี่น้องครับในอดีตอุลามะได้บอกไว้ถึงเรื่องราวของอะห์ลุลกิตาบบอกว่าถ้างานที่ทำโดยปราศจากความรู้มีผลอัลลอฮ์จะไม่ตำหนิพวกอะห์ลุลกิตาบเพราะถามว่าพวกคนที่เป็นอะห์ลุลกิตาบนั้นรู้เรื่องราวไหมของศาสนารู้แต่เขาไม่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นงานของเขาที่ทำไปจึงไม่มีผลโดยทั้งสิ้นในขณะเดียวกันพวกมุนาฟิกีนแม้จะกระทำเหมือนคนทั่วไปแต่การกระทำของเขานั้นไม่เป็นผลเพราะการกระทำของเขานั้นขาดความอิคลาสกลุ่มแรกที่เป็นอะห์ลุลกิตาบทำไปทั้งที่รู้นะทำทั้งที่รู้เนี่ยแต่การกระทำของเขาเนี่ยปรากฏว่าไม่สอดคล้องตามรูปแบบส่วนกลุ่มที่สองที่เป็นมุนาฟิกีนทำเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเจตนาของเขาไปเป็นอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์จึงตำหนิพวกมุนาฟิกีนที่ไม่มีความอิคลาสที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนยุคอดิอูนัลลอฮ์วะฮุวะคอดิอูฮุมวะอิซากามูอิลัสศอลาติกามูกุซาลายูราอูนันนาสวะลายัซกุรูนอิลลากะลีลาอัลลอฮ์บอกลักษณะของมุนาฟิกีนที่บอกว่าพวกมุนาฟิกีนทั้งหลายเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยยุคอดิอูนัลลอฮ์
ทำเป็นหลอกลวงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงแซงในการที่จะทำให้พวกเขานั้นหลงไปกับพฤติกรรมของเขานั่นก็คือวะอิซากอมูอิลัสศอลาตเมื่อพวกมุนาฟิกีนยืนละหมาดกอมูกุซาลาก็จะยืนในสภาพที่เกียจคร้านยูรออูนันนาสทำให้ผู้คนทั้งหลายเห็นว่าตัวเองละหมาดวะลายะซกูรุนัลลอฮ์อิลลากอลีลาคนเหล่านี้ไม่ได้ระลึกนึกถึงอัลลอฮ์แต่อย่างใดยกเว้นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มูนาฟิกีจึงเป็นกลุ่มชนที่อิบาดะห์ของเขาไม่มีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องคงเคยได้ยินมีการพูดถึงอายะห์มูนาฟิกีนที่บอกว่าอิซาจาอะกัลมูนาฟิกูนกอลูนัชฮะดูอินนะกะลอรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเรื่องราวของมูนาฟิกบอกว่าเมื่อกลุ่มมูนาฟิกได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาบอกยืนยันบอกว่ากอลูนัชฮะดูอินนะกะลอรอซูลุลลอฮ์ยืนยันว่าเราขอยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุยะอะลัมุอินนะกะลอรอซูลุฮูอัลลอฮ์รู้แล้วว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลของพระองค์อยู่แล้ววัลลอฮุยัชฮะดูอินนัลมุนาฟิกีนละกาซิบูนแต่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ยืนยันเลยว่าที่มุนาฟิกบอกว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลน่ะนั่นคือโกหกนั่นหมายถึงคำพูดที่ออกมาจากเขาเป็นคำพูดที่ไม่ได้ออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ายอมรับในตัวตนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเพียงแค่ลมปากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งยืนยันที่จะทำให้เราทั้งหลายนั้นได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสำรวจตัวเองว่าทุกอิบาดะห์ทุกการงานของเราจะต้องมีความอิคลาสพร้อมๆกับเรื่องของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องกับเรื่องอิบาดะห์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ชนิดใดก็แล้วแต่ทั้งการละหมาดทั้งการถือศีลอดทั้งการทำฮัจญ์หรืออิบาดะห์ที่เป็นเรื่องของการทำซะดะเกาะห์การทำทานล้วนแล้วแต่จะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของการที่จะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนั่นก็คืออีมานและก็มีอิคลาสและก็มีการปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องครับเรื่องราวหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดมาจากท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะเนี่ยในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยทำสิ่งที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยหล่นหายไปหาไม่เจอเรียกว่าเคยเอาทรัพย์สินเนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนก็แล้วแต่จนกระทั่งลืมสถานที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วก็มาหาท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะบอกว่าเขาเก็บทรัพย์สินไว้ที่แห่งหนึ่งแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนให้อิหม่ามเนี่ยช่วยหาหน่อยว่าทรัพย์สินเนี่ยอยู่ตรงไหนช่วยจัดการให้หน่อยอิหม่ามบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของคนที่เป็นฟะกีห์ที่จะไปจัดการเรื่องพวกนี้นั่นคืออิหม่ามอบูฮานีฟะตอบไปปรากฏว่าเขาก็ขยันขยอให้อิหม่ามอบูฮานีฟะเนี่ยช่วยในการที่จะหาทรัพย์สินให้หน่อยเขาก็เลยแนะวิธีการไปเอางี้คืนนี้กลับไปแล้วก็ไปละหมาดตะฮัจญุดขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วชายคนนี้ก็กลับไปตามคำที่แนะนำของอบูฮานีฟะเมื่อกลับไปในค่ำคืนนั้นเขาก็ทำละหมาดตะฮัจญุดอย่างดีนะครับพอละหมาดเสร็จปรากฏว่าเขานึกออกว่าทรัพย์สินที่เขาเอาไปวางไปซ่อนไว้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปขุดแล้วก็หยิบออกมาจนกระทั่งเช้ามาก็มาบอกว่าแสดงความขอบคุณต่ออบูฮานีฟะที่ทำให้เขาเนี่ยได้นึกในเรื่องที่ทรัพย์สินที่เอาไปซ่อนและหาไม่เจอเนี่ยได้กลับเจอออกมาก็เลยถามกับอบูฮานีฟะแบบว่าท่านอิหม่ามท่านรู้ได้ยังไงว่าวิธีการนี้จะทำให้เราเนี่ยได้ทรัพย์สินมาหนึ่งในนั้นก็คืออิหม่ามอบูฮานีฟะบอกว่าไม่มีอะไรมากมายเลยในขณะที่เราบอกกับท่านไปนั่นก็คือชัยฏอนนั้นฟังอยู่ชัยฏอนนั้นฟังอยู่ว่าจะกลับไปละหมาดและชัยฏอนนั้นก็จะคอยที่จะไปกลั่นแกล้งท่านให้มัวแต่นึกในเรื่องของทรัพย์สินอยู่ตรงไหนทรัพย์สินอยู่ตรงไหนจนกระทั่งท่านนึกออกเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขานึกออกเพราะว่าชัยฏอนนั้นพยายามล่อลวงให้เขานี่นึกในเรื่องของทรัพย์สินแต่เผอิญว่าชายคนนี้เนี่ยเขาจิตเขามุ่งไปสู่การอิบาดะห์นั้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจึงทำให้เขานั้นได้นึกหนทางออกว่าทรัพย์สินนั้นอยู่ตรงไหนแต่แผนการของอิหม่ามอบูฮานีฟะก็คือต้องการจะบอกว่า
เวลาที่เราพูดแนะนำเรื่องสิ่งที่ดีไปเนี่ยในกระบวนการของมันจะมีชัยฏอนติดตามไปทันทีจะทำให้เรานั้นเฉยเฉยในขณะที่เรานั้นมีความตั้งใจจะลิ้นละแล้วแต่ก็จะมีบางส่วนบางช่วงเวลาที่เรานั้นจะถูกล่อลวงให้ออกไปจากปกติของมันนี่คือสิ่งที่เป็นวิถีของการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นทุกอิบาดะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดบอกว่าในรายงานของท่านยาซิรอัมมารอิบนุยาซิรบอกว่าอินนัรรอจุละลายันซอริฟุวะมากุติบะละฮูอิลลาอุชรศอลาติฮิตุสกุฮาซุมนุฮาซุบอุฮาซุดุสุฮาคุมซุฮารุบอุฮาซุลุสุฮานิสฟุฮาท่านรอซูลบอกว่าคนคนหนึ่งนั้นเวลาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการละหมาดไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรได้ติดตัวเข้าไปเลยนอกจากบางคนก็ได้1ส่วน10บางคนก็ได้1ส่วน9 1ส่วน8 1ส่วน7 1ส่วน6 1ส่วน5 1ส่วน4หรือได้1ส่วน2แปลว่าทุกคนละหมาดเสร็จสรรพเรียบร้อยไปแล้วถามว่าได้ภาคผลเท่ากันไหมย่อมได้ไม่เท่ากันอย่างแน่นอนนั่นแปลว่าในเนื้อแท้ของการอิบาดะห์แต่ละคนนั้นอาจจะมีความเหลื่อมล้ำกันเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้มันมีองค์ประกอบที่เราต้องศึกษาและก็พยายามเรียนรู้ให้ได้นั่นเองหนึ่งในบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนชายคนหนึ่งในขณะที่มาขอคำแนะนำรอซูลได้โปรดสั่งเสียฉันเกี่ยวกับตัวฉันหน่อยท่านรอซูลจึงแนะนำไปว่าซอลลิศอลาตันมุวัดดะฮ์วะลาตะตะกัลลัมบิกะลามินตะอ์ตะซิรุมินฮุกอดันวะจะมาอินยัสมิมาฟีไอดินนาสรอซูลแนะนำไปหนึ่งในนั้นก็คือท่านจงละหมาดเหมือนการละหมาดที่เป็นวักตูสุดท้ายละหมาดเราจะต้องตายไปนั่นหมายถึงเขาจะต้องทำอย่างดีที่สุดนี่คือวิธีการที่ทรซูลแนะนำชายคนนั้นไปเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเราละหมาดและเรานึกว่าการละหมาดวักตูนี้เป็นวักตูสุดท้ายของเรานั่นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่เรานั้นทำมันดีที่สุดนั่นเองเหมือนกับนักโทษที่จะถูกนำตัวไปสู่แดนประหารแล้วเนี่ยคนที่ต้องขังเนี่ยจะถูกถามทันทีว่าอยากทานอะไรอยากได้อะไรเขาจะหัดหามาให้อย่างดีที่สุดก่อนที่จะถูกนำตัวไปแดนประหารเราก็เหมือนกันในขณะที่เราจะเข้าเฝ้าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรานึกว่าการละหมาดนี้จะเป็นการละหมาดวักตูสุดท้ายของเราเราจะละหมาดอย่างประณีตที่สุดรอซูลจึงแนะซอลลิศอลาตันมุวัดดะจงละหมาดเป็นการละหมาดแบบอำลานะวะลาตะตะกัลลัมบิกะลามินตะอ์ตะซิรุมินฮุกอดันข้อความถัดมารอซูลก็บอกว่าอย่าพูดวะลาตะตะกัลลัมบิกะลามินยาพูดด้วยกับถ้อยคำหนึ่งถ้อยคำใดที่พรุ่งนี้ต้องตามไปขอโทษวะจมาอินยัสมิมาฟีไอดินนาสจงสิ้นหวังสิ่งที่อยู่ในมือของคนอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของกระบวนการของการทำอิบาดะห์ที่จะทำให้เราทั้งหลายนั้นได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องโฟกัสไปให้ถูกที่ถูกที่การอีมานถูกที่การอิคลาสถูกที่การปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลกะรีมวะนะฟะอานีวะอิยากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฟะยาฟาวซันมุสตักฟิรีนวะยานะจาตัตตาอิบีนالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريميا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون صدق الله تبارك وتعالى وصدق رسوله الأمين ท่านพี่น้องครับในขณะนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนชะอ์บานแล้วก็อีกไม่กี่วันเราก็จะสู่เข้าสู่รอมฎอนแน่นอนเหลือเกินเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความจำเริญเพราะส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับบารอกัตของเดือนรอมฎอนเราจึงจะต้องปรับวิธีการหรือกระบวนการของเราในการใช้ชีวิตของเราแตกต่างจากเดือนอื่น
มีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำเราเป็นสายรายงานที่หะดีษที่ซอฮีห์เหมือนกันนะครับบอกว่าอินนัลลอฮะยุบกิดุกุลยะซอรีนยาวาซินซักคอบินบิลอสวากยีฟะตินบิลไลลิฮิมารุนบินนะฮาร์อาลิมินบิอัมริดดุนยาวะจาฮิลินบิอัมริลอาคิเราะห์ท่านรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์ทรงกิ้วโกรธคนที่เรียกว่าเป็นคนกักขระพูดจาเสียงดังเป็นคนที่พูดจาหยาบคายตะโกนโวกเวกตามท้องตลาดคนพวกนี้เนี่ยยี่ฟะตุนบิลไลลิเวลายามคืนค่ำคืนเหมือนซากศพเวลากลางวันเหมือนลาหิมารุนบินนะฮาร์แปลว่าเวลากลางคืนเนี่ยหลับไหลไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยแต่เวลากลางวันทำงานตากตามเพื่อให้ได้เงินทองมาใช้จ่ายในเรื่องของดุนยาคนพวกนี้อาลิมุนบิอัมริดยาบิอัมริลอาคิเราะห์ยาฮิลุนบิอัมริดดุนยาเรื่องของดุนยาไม่รู้อะไรเลยแต่เรื่องของดุนยาเนี่ยเรียกว่าอาลิมุนบิอัมริดดุนยาเรื่องของดุนยารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เวลาเรื่องของอาคิเราะห์กับเขาไม่รู้อะไรซะเลยคนพวกนี้แหละเป็นสิ่งที่รอซูลบอกว่าอัลลอฮ์ทรงโกรธกิ้วเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความจำเริญมาถึงสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือเปลี่ยนบรรยากาศที่เราเคยชินกับการที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องของอิบาดะห์หันกลับมาสู่การเปลี่ยนแปลงและใช้โอกาสสำคัญอันนี้นะครับในการที่จะทำให้เรานั้นได้รับความจำเริญของเดือนรอมฎอนนั่นเองบารักัลลอฮุลีวะลักุมฟิลกุรอานิลกะรีมวะนะฟะอ์นีวะอิยากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะลักุมลิซาอิลมุสลิมีนฟิคุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมวะกอดกาลัลลอฮุตะอาลาฟิลกุรอานิลกะรีมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عن الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أن بلدنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين آمة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون